คลิปโลนะครับสาธุสาธุได้ไหมค่ะเจอฐานสูงเป็นคนที่หายแสงเดือนรู้ตัวบ้างไหมว่าเธอสอบผ่าน I think you're cool อยากชวนเธอมารักกันมันเธอจะเป็นคนที่ฉันต้องการแล้วเธอล่ะเธอมองหาคนแบบไหน I like it but ไม่ชอบอะไรที่มันทั่วทั่วไปถ้าเธอชอบแบบนี้แบบฉันBaby, only one. You better love me. เพราะว่าฉันไม่เหมือนใครหาแบบนี้ไม่ได้หรอกที่ไหนเธอปล่อยให้ฉันไประวังจะเสียดายนะเพราะว่าฉันไม่เหมือนใครน่ารักแบบนี้มีที่ไหนโปรดอย่ามองข้ามไปถ้าไม่รักแล้วเธอจะเสียใจถ้าไม่รักแล้วเธอจะเสียใจใจเมื่อไร I will give you everything If you know what I mean ถ้าไม่รัก Well baby that's too bad เธอคงไม่รู้ว่าเธอจะพลาดอะไร That's so sad ก็จะชอบแบบนี้แบบฉัน Baby I'm the only one You better love meชอบแบบนี้แบบฉัน You know I'm the only one You better love me เพราะว่าฉันไม่เหมือนใครหาแบบนี้ไม่ได้หรอกที่ไหนถ้าปล่อยให้ฉันไประวังจะเสียดายนะเพราะว่าฉันไม่เหมือนใครน่ารักแบบนี้มีที่ไม่ได้หรอกอย่ามองข้ามไปถ้าไม่รักแล้วเธอจะเสียใจจริงๆพิมมาชวนวีไว้นานมากแล้วแต่จังหวะมันไม่เหมาะไงจังหวะมันไม่พอดีกันทางที่บ้านเขาเนี่ยเมากันว่าอยู่5นาทีจาก The Office ค่ะค่ะไม่มีอะไรจะแก้ตัววีบอกแล้วว่าพี่ดารอแป๊บนึงนะวีกำลังจะออกเพลงใหม่ใช่ใช่ก็เลยจะมาทีเดียวไปเลยใช่ให้ใครเอ้ออันนี้ไม่ได้แต่งให้เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งพิเศษทำไมฉันฟังแล้วฉันคิดถึงคนคนนั้นมากเธอมีความอ้อหลอกันเธอมีความแบบว่าเกี้ยวพาราสีกันคือต้องพูดกับว่าจริงๆอันเนี้ยไม่ใช่นะแบบเพลงอื่นในอัลบั้มอ่ะไม่แน่แต่ว่าเพลงเนี้ยมันเป็นคือวีรู้สึกมันเป็นตัวตนของวีเพราะวีเป็นคนอ้อล้อโดยธรรมชาติแบบเป็นคนแบบแก่นเซียวแสดสนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่พูดถึงแบบเหมือนเราดีไม่พอกับหลายๆเรื่องแล้วเราก็มาเช็คกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่คือเราดีไม่พอสำหรับคนอื่นๆเนี่ยเพราะอะไรแล้วก็แบบพอมาดูของตัวเองแล้วใช่ว่าฉันดีพอมากในโลกในมุมของเรานะก็เลยรู้สึกว่างั้นเราไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานใครหรือพยายามทำให้พึงพอใจใครดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเธอไม่รักฉันแบบเนี้ยเธอจะเสียใจเป็นเรื่องของความมั่นใจล้วนๆเลยค่ะเหมือนสร้างแบบว่าสร้างความมั่นใจให้ตัวเองว่าฉันน่ารักขนาดนี้แล้วอ่ะใช่เธอคิดดูนะถูกต้องค่ะแล้วต้องความจืดปากยังไงน่ารักน่ารักแบบนี้มีที่ไหนแล้วจะบอกว่าปกไม่แซ่บไม่ใช่วีนะคะ
ป็นคนแก่นเซียวแสนสนเราชอบความใส่กางเกงนอนมากใช่ไหมมันเกือบจะเป็นแบบบ็อกเซอร์ผู้หญิงอะใช่ใช่มันเป็นความแบบหน้าถีบไม่รู้ไม่เคยแกงไปสไตลิสต์ไปทำมาให้ใน MV ก็จะมีหลายลุคมากเหนื่อยไหมเหนื่อยเปลี่ยนค่ะแต่ว่าสวยก็สนุกค่ะใส่ชุดเยอะๆก็เวอร์ดีสนุกค่ะแล้วมันจะหาบทว่าอะไรไม่อยากแต่งแล้วเหนื่อยด้วยนี้ที่วีรู้สึกวีแต่งตัวเรียบร้อยมากเพราะว่าเมื่อเช้าคือวีรู้ว่าวันนี้วีจะต้องไปเดินสายใช่ไหมแล้วก็แบบไม่รู้จะใส่อะไรแล้วทุกวันไปเรื่อยๆบนไปเรื่อยไม่รู้จะใส่อะไรแล้วไม่รู้จะใส่อะไรแล้วแต่วันนี้ก็คือตัวนี้ละกันตัวนี้เพิ่งมาก็ใส่เลยละกันอัลบั้มนี้ได้เห็นอีกหลายมุมเนาะรู้สึกยังไงอ่ะวีแบบattitude ในการมองแบบแต่งเพลงพรีเซนต์งานทำ cover เอ่ยอัลบั้มเอ่ยมันเปลี่ยนไปปะจากแบบจากอัลบั้มที่แล้ววีเปลี่ยนมาเพราะอัลบั้มที่แล้ววีรู้สึกว่าวีอ่ะเริ่มจาก mood ก่อนแต่ครั้งเนี้ยวีเริ่มจากแบบมี conceptมากขึ้นว่าแบบเราจะแตกเป็นอะไรนั่นจนเนี่ยมันพอมันเสร็จปุ๊บมันเห็นชัดมากว่า your girl มันเป็นเมสเซจที่พูดถึงการรักตัวเองค่ะพี่ดามันพูดถึงการแบบว่าเนี่ยเราแบบไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครด้วยนั่นแต่เรารักตัวเองในมุมที่แบบเรารักทั้งข้อดีและข้อเสียของเราแล้วจะมีโมเมนต์ที่เราแบบอ่อนแอหรืออะไรก็ตามแต่ว่าก็จงรักตัวเองแล้วยอมรับตัวเองแบบนั้นใช่หรือถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่มันไม่โอเคอยู่ก็ใจเย็นๆกับตัวเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือถ้าไปฟังในอัลบั้มเราก็จะรู้ว่าแบบอัลบั้มนี้มันแบบ positive มากๆแม้ว่ามันจะมีโมเมนต์ที่มันดาวน์หรือแบบเศร้าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงใช่ค่ะมันเหมือนเป็นไดอารี่ในช่วง2ปีของวีที่ผ่านมาด้วยแหละค่ะฝากอัลบั้มด้วยค่ะ Your Girl รับรองว่ามีความสุขแน่นอนกับอัลบั้มนี้น่าทีบมากค่ะน่ารักน่าทีบมากลองไปฟัง